ต่อไปจะเป็นการทำแล็บเพื่อให้เราเห็นอนิจจังในความเป็นจริงนะสมมุติว่าอันนี้คือจิตใจเรานี่คือจิตใจเรานะนี่คือฐานเห็นอาตมาชัดไหมเห็นอาตมาชัดไหมนี่คือสตินี่คือฐานอันนี้คือจิตใจของเรานี่จิตใจตั้งอยู่ที่ฐานไหมตั้งอยู่ที่ฐานไหมตั้งนะอันนี้ตั้งไหมอันนี้ตั้งไหมอันนี้นี่คือจิตใจนี่คือฐานเอาใจใส่ฐานไหมใส่ไหมอันนี้เอาใส่ฐานไหมอันนี้ใส่ฐานไหมใส่อันนี้ใส่ไหมไม่ใส่อันนี้เราเรียกว่าตั้งใจโอเคไหมอันนี้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจไหมไม่ตั้งใจอันนี้ใส่ใจอันนี้ใส่ใจไหมนี่ไม่ใส่ใจนี่ตั้งใจอันนี้ใส่ใจอันนี้ไม่ตั้งใจอันนี้ไม่ใส่ใจนะถามว่าเวลาที่เราเอาใจมาใส่ตรงนี้ปุ๊บจิตใจของเรามีอยู่กี่ฟังก์ชัน2 1คือรู้2คือคิดนี่คือรู้ใช่ไหมรู้คือรู้อยู่ที่ฐานอันนี้รู้หรือคิดอันนี้รู้หรือคิดเพราะมันออกมาจากฐานแล้วใช่ไหมเราไม่รู้แล้วนะอันนี้คือรู้อันนี้คือคิดอันนี้ตั้งใจอันนี้ไม่ตั้งใจอันนี้ใส่ใจอันนี้ไม่สั่งใจอันนี้คือรู้อันนี้คือคิดเดี๋ยวต่อมาจะให้ทุกท่านทำแล็บทำการทดลองอ่ะว่าง่ายๆอยากจะให้ทุกท่านทำตามที่อาตมาบอกนี่คือจิตใจให้เราเอามือยกขึ้นแล้วเอามือลงไม่ต้องสูงมากพอประมาณเดี๋ยวขออนุญาตยืนนิดหน่อยมือยกขึ้นเอามือลงแค่นี้ก็พอยกขึ้นเอาลงไม่ต้องจดอะไรนะนี่ทำแล็บอย่างเดียวยกขึ้นเอาลงควบคู่กับลมหายใจถ้าเมื่อไหร่หายใจเข้าหายใจเข้านะนี่คือลมเข้านะนี่คือลมออกนะหายใจเข้าให้ยกมือขึ้นสัมพันธ์กันหายใจออกเริ่มต้นปุ๊บเอามือลงสูดลมหายใจออกก็มือก็หยุดหายใจเข้ามือก็ยกขึ้นสูดลมหายใจเข้ามือก็หยุดเอาใจใส่ทั้งลมหายใจแล้วการยกมือเนี้ยให้มันประสานกันซิงโครไนซ์กันเข้าออกไม่ต้องทำพร้อมอาตมาเป็นจังหวะของใครของมันเลยมือข้างเดียวพอมือข้างเดียวพอยกไม่ต้องสูงมากก็ได้เดี๋ยวเมื่อยนะเอาให้มันพอประมาณพอให้เรารู้อันนี้สำคัญนะนี่สำคัญใส่ใจในมันอันนี้จะมายกแทนนะแทนมือนะตั้งใจคือตั้งใจอยู่ในอารมณ์การยกมือและลมหายใจเข้าตั้งใจหายใจออกก็เอามือลงใส่ใจคือใส่ใจในลมหายใจเข้าพร้อมยกมือขึ้นใส่ใจคือหายใจออกแล้วก็เอามือลงจำไว้ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้จำทำได้นะทุกคนทำได้ใช่ไหมทุกคนทำได้ต่อไปให้พวกเราหากระดาษมาหนึ่งอันหนึ่งคู่กระดาษหนึ่งคู่เป็น A4 ก็ได้นะ A4 ก็ได้
กระดาษมาเลยเอากระดาษมาปากกาด้วยอันหนึ่งแบ่งกระดาษเท่ากันถ้าใครมีแนวนอน A4 ก็พับครึ่งแนวนอนพับครึ่งซะพับอย่างเงี้ยพับให้มันเป็น A5 เออใช่ขออภัยอาตมาก็พูดบอกพับแนวนอนพับให้เป็น A5 ขออภัยพับให้เป็น A5 ใช่ถูกต้องพับให้เป็น A5 อ่ะพับเลยเขียนข้างซ้ายหัวข้อว่ารู้จักตัวเผลอคิดรู้จักตัวเผลอคิดมุมซ้ายบนใส่หัวข้อไปก็ได้1รู้จักตัวเผลอคิด1 2รู้จักตัวตั้งใจคิด2รู้จักตัวตั้งใจคิดอยากให้ทุกคนทดลองนะอยากให้ทุกคนทดลองไปด้วยกันเคยทำแล้วหรือยังไม่เคยทำหรือขี้เกียจทำหรือเบื่อไม่อยากทำก็อยากจะชวนให้ทำนะได้แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูที่รู้จักตัวเผลอคิดก่อนเอากระดาษวางไว้ข้างหน้าพร้อมปากกานี่แต่มาไม่ได้แชร์สกรีนใช่ไหมเมื่อกี้จะมาแชร์สกรีนไหมไม่ได้แชร์ใช่ไหมโอเคเขียนไปซะเยอะแยะโอเคไม่ได้แชร์สกรีนเอาละนี่ลักษณะนี้รู้จักตัวเผลอคิดข้อ1นะกับรู้จักตัวตั้งใจคิดข้อ2อยู่ขวามือโอเคนะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมได้แบบนี้แล้วนะโอเคขออนุญาตเหมือนเดิมอันนี้ตั้งใจไหมอันนี้ตั้งใจไหมอันนี้ใส่ใจไหมอันนี้ใส่ใจไหมอันนี้รู้ไหมอันนี้รู้ไหมไม่รู้เราเรียกว่าคิดทั้งหมดนะถ้าไม่รู้เราเรียกว่าคิดทั้งหมดนะแค่นี้ก่อนนะถามว่าที่รู้ตรงนี้นะคืออะไรคือลมหายใจเข้ายกมือขึ้นลมหายใจออกเอามือลงให้ตั้งใจอยู่กับสิ่งนี้ให้ใส่ใจอยู่กับสิ่งนี้ให้รู้อยู่กับสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นเป็นตัวแปรต้นและเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้ที่นี่ยกตัวอย่างเช่นกี่โมงแล้วนะกี่โมงแล้วนะเกิดอะไรขึ้นจิตยังตั้งใจอยู่ไหมกี่โมงแล้วนะไม่ได้ตั้งใจแล้วใช่ไหมให้กลับมาใหม่หายใจเข้าหายใจออกกี่โมงแล้วนะใส่ใจไหมไม่ใส่ใจโอเคใส่ใจอันคืออันนี้ใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้รู้ไหมนี้รู้ไหมรู้หายใจเข้าปุ๊บกี่โมงแล้วนะอันนี้เรียกว่าคิดไปแล้วเรียกแล้วนะเราจะทำการอย่างนี้หายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกยกเอามือลงซิงโครไนซ์กันเมื่อไหร่เกิดความคิดขึ้นเราจะเรียกมันว่าตัวเผลอคิดตัวเผลอคิดอันนี้คือตัวเผลอนะเพราะว่าอะไรถึงเผลอไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าเผลอโอเคไหมไม่ได้ใส่ใจเรียกว่าเผลอเผลอไปไหนเผลอไปคิดเมื่อไหร่ที่เผลอคิดปุ๊บให้เราจดลงไปบนกระดาษฝั่งซ้ายรู้จักตัวเผลอคิดว่ากี่โมงแล้วนะ
เขียนลงไปกี่โมงแล้วนะพอเขียนเสร็จเขียนรู้จักตัวเผลอคิดหรือยังรู้จักยังพอรู้จักแล้วก็กลับมาตั้งใจใหม่กลับมาใส่ใจใหม่กลับมารู้ใหม่แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพระอาจารย์ให้ทำอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเผลอคิดแล้วเผลอคิดแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ให้ทำอะไรเนี่ยใช่ไหมให้พวกเราทำไงจดใส่กระดาษในฝั่งไหนรู้จักตัวเผลอคิดบอกว่าพระอาจารย์ให้ทำอะไรเนี่ยจดลงไปปุ๊บแล้วทำยังไงกลับมาตั้งใจใหม่กลับมาใส่ใจใหม่กลับมารู้ใหม่โอเคไหมแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้หายใจเข้าแล้วอยู่ดีๆก็บอกเราไม่เผลอคิดหรอกถ้าบอกว่าเราจะไม่เผลอคิดหรอกคืออะไรเผลอแล้วใช่ไหมเผลอแล้วเราไม่เผลอคิดหรอกแปลว่าเผลอหรือยังเผลอแล้วเพราะอะไรที่นอกจากการตั้งใจการใส่ใจการรู้อยู่เป็นเผลอทั้งหมดโอเคไหมพอเราบอกว่าเราไม่มีทางเผลอหรอกให้ทำยังไงเห็นแล้วก็จดลงไปจดลงไปแล้วก็กลับมาตั้งใจใหม่กลับมาใส่ใจใหม่กลับมารู้ใหม่โอเคไหมนี่เขาเรียกว่ารู้จักตัวเผลอคิดแต่สมมติว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตั้งใจใส่ใจอยู่เอ๊ะแมวกินอะไรหรือยังตัวอะไรนี่ตัวอะไรเผลอคิดนี่ตัวเผลอคิดนะเอ๊แต่เมื่อเช้าเขาก็ให้อาหารไปแล้วนี่ไอ้แมวตัวนี้มันก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ด้วยนะจริงๆแมวตัวนี้เนี่ยมันชอบวิ่งออกไปข้างนอกมันก็ไปหาอาหารกินอยู่เป็นประจำจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องให้มันเป็นประจำก็ได้โอ้โหมันอ้วนขึ้นตั้งเยอะแล้วนะจริงๆเราก็มีแมวอยู่สองตัวมันก็แย่งกันกินเป็นประจำเลยบางทีมันก็ไปกินอาหารหมาด้วยเหมือนกันว่าวันก่อนมีนกตายไม่รู้ว่าแมวตัวนี้มันเข้าไปกินหรือเปล่าวันก่อนมันก็หายไปอยู่ข้างบ้านตั้งนานไม่รู้มันติดสัตว์หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลหน้าที่ของเราคืออะไรรู้จักตัวเผลอคิดนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันคิดไปเรื่อยแมวเหงาอาหารอะไรไปเรื่อยนะรู้จักปุ๊บก็กลับมาก่อนที่กลับมาทำอะไรก่อนจดลงไปก่อนแล้วจดอะไรจดว่าคิดเรื่องแมวไม่ใช่แมวมันก็ไปกินอาหารนะที่ทำมาอย่างนี้นะแมวมันก็หลายครั้งแล้วนะไม่ได้เขียนเรียงความโอเคไหมรู้ตัวเผลอคิดเสร็จปุ๊บกลับมาที่อะไรหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจออกเอามือขึ้นเอามือลงให้สัมพันธ์กันโอเคไหมอ้าวใครมีคำถามถามก่อนใครมีคำถามถามก่อนไม่มีนะจะเริ่มต้นทำแล็บแล้วนะถ้าสมมติว่าหายใจเข้าแล้วมือลงหายใจออกแล้วมือขึ้นผิดไหมผิดแปลว่าเราตั้งใจผิดนะผิดโจทย์นะให้เขียนลงไปว่ายกมือผิดพอจดเสร็จแล้วทำไงกลับมาหายใจเข้าหายใจออกใหม่ตามปกตินะในแชทบอกว่าต้องถืออะไรไหมไม่ต้องถือนะอาตมาทำให้ดูนี่คือจิตทำให้ดูโอเคนะอย่าพึ่งไปข้อ2ตั้งใจรู้เอาแค่นี้ก่อนคุณวิไลพรนี่ตั้งใจฟังไหมหรือว่าเผลอคิดคุณวิไลพรอยู่กันตรงนี้ก่อนไหมแล้วรู้จักตัวตั้งใจคิดตอนไหนคุณเจษพยาเตตดาลองก่อนเอาแล็บอันแรกก่อนโอเคไหมเอาแล็บอันแรกให้รอดก่อนเหนื่อยเอาแล็บอันแรกก่อนรู้จักตัวตั้งใจคิดโอเคนะทำไมต้องให้ยกมือขึ้นลงด้วย
ที่บอกทำไมเนี่ยถามทำไมเนี่ยตั้งใจคิดหรือเผลอคิดเผลอคิดไปแล้วโถ่ทำตามก่อนอาตมาเหนื่อยทำไปก่อนคิดมาออกแบบมาโอเคนะโอเคนะไม่ต้องเขียนนะตั้งใจคิดข้างขวารอไว้ก่อนตอบคำถามในแชทก่อนเนี่ยมีจะมีเรื่องนะขออภัยเผลอยาวก็กลับมารู้ให้เร็วนะสงสัยมือไม่ขึ้นลงลมหายใจออกมันนิ่งมือไม่ขึ้นลงคือเผลอคิดใช่ตามมารู้ลมหายใจเข้าออกให้สิ่งคนไหนกับมือขึ้นลงใหม่นะควรต้องถืออะไรไหมไม่ต้องตั้งใจคิดข้างขวาคืออะไรครับรอก่อนให้จดตัวตั้งใจคิดตอนไหนเดี๋ยวมีข้อ2เป็นตั้งใจรู้ยังไม่ใช่อย่าเดาตัวอย่างของพระอาจารย์ชวนให้เผลอไปคิดอีกมากมายใช่ทำแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดทำก่อนต้องปิดตาไหมคะไม่ต้องโอเคตัวอย่างแมวไม่ใช่ตั้งใจคิดหรือคะแล้วต้องจดไหมไม่ต้องเพราะอันนี้รู้จักตัวเผลอคิดก่อนก็อาจารย์ถามว่ามีคำถามไหมขอบคุณมากเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวก่อนตอบให้หมดก่อนเริ่มเลยใช่ไหมคะเผลอหัวเราะพระอาจารย์ใช่ทำให้หัวเราะไม่งั้นจะโกรธนะเริ่มเถอะค่ะโอเคนะพร้อมนะถ้าคิดว่าตัวเองจะตั้งใจไม่เผลอเลยแปลว่าตั้งใจไม่เผลอเลยแปลว่าเผลอแล้วโอเคไหมทำตามโจทย์ให้ได้ยกมือขึ้นลงซิงโครไนซ์กับลมหายใจออกเข้าเมื่อเผลอไปคิดจดเสร็จก็มารู้ใหม่แล็บรู้จักตัวเผลอคิดเริ่มต้นณบัดนี
พอกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากรู้จักตัวเผลอคิดไหนใครทำความสงบอย่างเดียวบ้างยกมือสารภาพตามตรงสารภาพตามตรงใครตั้งใจจะทำความสงบอย่างเดียวบ้างยกมือไม่มีเหรอไม่มีใช่ไหมธรรมะไม่ได้สอนตั้งใจทำความสงบนะธรรมะให้ตั้งใจรู้จักตัวเผลอคิดถ้าวางประเด็นว่าฉันจะไม่เผลอเลยแต่ว่าเผลอยังเผลอไปแล้วนะถ้าบอกว่าฉันยังไม่เผลอเลยเผลอไปแล้วนะใครไม่มีการจดเลยจะมาทำการทดลองกับท่านต่อไปไม่ได้เนาะ ขออภัยด้วยเพราะว่าต้องรู้จักตัวเผลอคิดเท่านั้นเองเนาะไหนลองรายงานซิรู้ตัวเผลอคิดมันเป็นยังไงไหนใครได้ตัวเผลอคิดมามั่งเอาละคุณจูนไหนตอบซิเป็นยังไงตัวเผลอคิดอ่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์อืมตัวเผลอคิดมีเยอะตัวเลยค่ะ20 กว่าตัวเลยค่ะอืมมีอันแรกขึ้นมาบอกว่าพระอาจารย์ให้ทำอะไรเนี่ยอันที่สองบอกว่าระวังไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าครับอันที่สองบอกระวังอันที่สามบอกง่วงง่วงง่วงเห็นนะอันที่สี่บอกว่าอุ้ยเสียงอะไรมันมีเสียงผ่านมานะคะเสียงอะไรแล้วกลับมาเอ้าห้าเสียงอะไรอีกแล้วมีเสียงอีกอันที่หกอีกโอ้เสียงมอเตอร์ไซค์อันที่เจ็ดโอเคพอแล้วพอแล้วคุณจูนพอแล้วค่ะเห็นแบบว่าพวกนี้มันมาทำอะไรให้เกิดขึ้นกับคุณจูนไม่ต้องรีบปิดไมค์ตอบก่อนมันมาดึงความสนใจในการที่จะทำให้สติตั้งอยู่เนี่ยค่ะโอเคดึงความสนใจมันมีลักษณะยังไงอีกลักษณะของตัวเผลอคิดเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความดึงดูดเนาะน้อมไปในลักษณะคล้ายว่าจะทำให้คิดต่อแต่เราก็จะต้องรีบดึงกลับมาโอเคมีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมยังก่อนค่ะโอเคยังก่อนนะขอบคุณมากเอาคุณแดงเวลาจะหมดแล้วนะตอบเร็วหน่อยแล้วกันขออภัยค่ะที่เผลอไปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงประตูเหมือนกับว่าจะได้เวลาคนไปเตรียมกับข้าวแล้วพอแป๊บนึงนะลักษณะของตัวเผลอคิดมันทำอะไรกับเราบ้างขออภัยที่ต้องขัดอย่างรวดเร็วเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วตัวเผลอคิดมันทำสามารถเผลอคิดทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งอยู่กับสมาธิที่จะคิดที่จะรับรู้ไม่สามารถตั้งอยู่กับการรับรู้ใช่ไหมค่ะเก่งมากขอบคุณมากคุณเล็งว่ายังไงตัวเผลอคิดมันมีลักษณะเป็นยังไงเลยรู้สึกมันแวบแวบลอยลอยค่ะแวบแวบค่ะลอยลอยค่ะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มีลักษณะของการนึกเป็นภาพค่ะขึ้นมาเป็นภาพเป็นภาพนะเป็นภาพประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์โอเคขอบคุณมากคุณสาธิตว่ายังไงตัวเผลอคิดเป็นยังไงครับก็ตัวเผลอคิดทำให้รู้สึกว่าตัวที่เราตั้งใจอยู่อะครับมันเบลอเบลอมันไม่ค่อยชัดอะครับเบลอไม่ชัดโอเคขอบคุณมากว่ายังไงแนบภูมิแนบพบท่านค่ะพอเราเจอตัวเผลอคิดปุ๊บเนี่ยทำให้สติเรายิ่งชัดขึ้นค่ะพอเราไปรู้ว่าเราเผลอปุ๊บเราก็กลับมาชัดเลยค่ะลักษณะของตัวเผลอคิดเป็นยังไงตัวเผลอคิดเป็นยังไงอย่างของโยมจะไปติดเรื่องของน้องฮั่นดุกดิกก็ดึงความสนใจเราไป
พอเราไปดึงความสนใจไปโอเคจากที่เราเนี่ยอยู่กับการดูลมหายใจของเราขึ้นเข้าออกพอเราหลุดออกไปปุ๊บเรากลับไปเทียบความชัดเนี่ยสติเราดีแข็งแรงขึ้นมีการหลุดใช่ไหมมีอาการหลุดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้ก่อนอาตมาไม่สามารถทำแลบเทียบเคียงตัวตั้งใจคิดอีกตัวหนึ่งได้อะถ้าใช้เวลาแค่5นาทีไม่สามารถทำให้เห็นได้เพราะว่าตัวตั้งใจคิดก็จะมีอีกแลบหนึ่งกับเวลาคุณกับเวลาไม่ดีเท่าไหร่นะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมประมาณนี้ตัวตั้งใจคิดนี่นะขอต่อดีไหมเนี่ยเราควรต่อเวลาไหมไม่ควรไม่ควรควรโอเคงั้นใครออกก่อนก็ออกก็ได้นะแล้วก็มาตามดูวิดีโอทีหลังนะให้เห็นตรงนี้ว่าตัวเผลอคิดมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่สามารถอยู่ต่อได้ขออนุญาตว่าเดี๋ยวตามดูทีหลังแล้วกันนะแล้วอีกครึ่งชั่วโมงอาตมาจะพาดูตัวตั้งใจคิดและเทียบเคียงกันโอเคนะสามารถออกได้ก่อนเลยนะขอทุกท่านขออภัยด้วยคนที่ต่อก็ดูต่อเลยนะเจริญพรใครที่จะออกก่อนขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวตามดูในวิดีโอครั้งนี้ครั้งที่8นะโอเคขอบคุณมากอาตมาขออนุญาตพาต่อไปเลยนะขอจากห้องก่อนค่ะเจริญพรขอบคุณมากขอบคุณมากต่อไปตัวตั้งใจคิดนะตัวตั้งใจคิดข้อ2ขออนุญาตต่อเลยนะข้อ2นะตัวตั้งใจคิดนะหยิบกระดาษขึ้นมา 2.1 อาตมาขยายเลยนะ2นะรู้จักตัวตั้งใจคิด 2.1 เขียนลงไปเมนูที่ชอบเมนูอาหารที่ชอบนะเมนูอาหารที่ชอบเขียนลงไปหมายถึงเขียนลงไปเลยเขียนเมนูอาหารที่ชอบลงไปเลยใครจะเป็นผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวน้ำตกราดหน้าอะไรก็เขียนไปเมนูที่ข้อที่ 2.2 วัตถุดิบและเครื่องปรุงเขียนไปเลยวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเมนูที่ชอบนั้นน่ะเขียนนะเขียนเลยเราจะได้รู้จักตัวตั้งใจคิดนะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเมนูที่ชอบถ้าเป็นผัดกะเพราก็จะเป็นหมูพริกกะเพราอะไรก็ว่าไปน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยอะไรว่า 2.3 วิธีทำวิธีทำเมนูนั้นนั่นแหละเอาเลยเชิญเมนูที่ชอบวัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็วิธีทำคนที่เขียนเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนนะใจเย็นๆคนที่ควรใจร้อนที่สุดควรเป็นอาตมา วิธีทำบางคนก็ชอบอาหารผัดกะเพราแล้วก็มีอาหารสิ้นคิดเนี่ยผัดกะเพรานี่แหละนะสิ่งที่สิ้นคิดกว่าผัดกะเพราคืออะไรก็ได้นี่เมนูกวนใจเพื่อนอะไรก็ได้เมนูสิ้นคิดคือเอาด้วยก็มีบางคนเริ่มเสร็จแล้วนะใจเย็นๆรอเพื่อนก่อนนะตอนนี้เพื่อนกำลังเพิ่งแกะกระเทียมแป๊บนึงอ
พ่อไม่ต้องห่วงนะปลาที่นึ่งไว้เดี๋ยวก็สุกนะกิจกรรมที่สองเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรเอ่ยรู้จักตัวตั้งใจคิดตัวตั้งใจคิดเป็นยังไงยกมือสิตอบสิตัวตั้งใจคิดมันเป็นยังไงยกมือได้เลยคิดแบบต่อเนื่องค่ะพระอาจารย์ต่อเนื่องขอบคุณมากตัวตั้งใจคิดเป็นยังไงคุณเลงวางแผนค่ะมีการนึกทบทวนวิเคราะห์ค่ะนึกทบทวนวิเคราะห์วางแผนทีละคนทีละคนคนอื่นว่ายังไงคุณเก๋เป็นยังไงตัวตั้งใจคิดเป็นยังไงมีการจินตนาการค่ะจินตนาการโอเคอะไรอีกมีไหมคุณบอลเป็นภาพขึ้นมาชัดเจนครับแล้วก็มีลำดับมีลำดับภาพชัดเจนอาตมาขออนุญาตคุณอรพันธ์กับคุณชนันเอาเชิญอรพันธ์รู้สึกว่าโฟกัสค่ะไม่มีอะไรโฟกัสไม่มีอะไรรบกวนคุณชนันคนสุดท้ายคุณชนานยกมือแล้วตอบเลยมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับมีเป้าหมายโอเคขอบคุณมากเอาล่ะสองอันนี้ต่างกันยังไงเนี่ยเห็นไหมตัวเผลอคิดกับตัวตั้งใจคิดเนี่ยต่างกันยังไงถามว่าตัวเผลอคิดนี่มีจริงๆไหมตัวเผลอคิดมีจริงๆไหมเราเห็นมันไหมเราเจอมันหรือยังเราเจอมันหรือยังเอางี้ก่อนเราเจอมันไหมเราสัมผัสมันตัวเผลอคิดเราสัมผัสมันได้ยุทธนาคุณเหมียวตอบเปิดหน้าด้วยฮัลโหลคุณเหมียวยกมือหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ยกค่ะคุณเหมียวคุณเหมียวเจอตัวเผลอคิดไหมสัมผัสได้ไหมตอนทำแจกเจอค่ะแต่สัมผัสไม่ได้ค่ะเจอเนาะค่ะเจอโอเคเอาคุณเหมียวอีกเหมียวนึงไปแล้วเนาะแล้วตัวตั้งใจคิดก็เจอใช่ไหมเจอค่ะเยี่ยมมากเห็นไหมแสดงว่าตัวเผลอคิดเนี่ยในชีวิตเรามีอยู่ไหมมีค่ะมีอยู่ตัวตั้งใจคิดมีอยู่ไหมมีค่ะอาตมาถามว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาสอนฝั่งไหนระหว่างเผลอคิดกับตั้งใจคิดสอนให้ตั้งใจค่ะสอนให้ตั้งใจใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถามว่าเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันมีการตั้งใจคิดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะไม่แปลว่ามันมีตัวเผลอคิดด้วยใช่ไหมในชีวิตจริงอ่ะมีตลอดค่ะมีตลอดแล้วตัวเผลอคิดมันส่งผลกับเราอะไรยังไงบ้างก็ทำให้เราขาดสติค่ะขาดสติโอเคแต่ถามว่าตัวเผลอคิดเนี่ยจริงไหมปรากฏขึ้นมาจริงไหมปรากฏเป็นปรากฏการณ์จริงไหมมันปรากฏจริงแต่เราจับไม่ได้อะเราสัมผัสปรากฏจริงๆโอเคใช่และไอ้ตัวเผลอคิดนี่แหละที่มันคอยดิสแทรกทำลายชีวิตของเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ไหมค่ะตัวเผลอคิดนี่แหละคือตัวที่มีลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาดึงความสนใจเราไปไหมดึงค่ะตอนแรกเราจะสนใจแต่มือกับลมหายใจเนี่ยมันดึงความสนใจของเราไปเราต้องการไหมไม่ต้องการค่ะเราบังคับมันได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะ
ราะฉะนั้นตัวเผลอคิดที่เราบังคับไม่ได้เป็นสภาวะของดึงความสนใจของเราทั้งที่เราไม่ตั้งใจคืออนัตตาใช่ไหมอนัตตาค่ะแล้วตัวหลุดล่ะก็อนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ค่ะก็เหมือนกันเป็นหลุดก็เป็นอนัตตาเหมือนกันค่ะของคุณเหมียวเป็นอนัตตานะและไม่สามารถตั้งอยู่ได้ถ้าเราตั้งอยู่เหรอฮะถ้าเรายังขาดก็คือขาดสติค่ะใช่รู้แล้วขาดสติมันก็มาหมดแหละใช่ไหมการตั้งอยู่การไม่สามารถตั้งอยู่เหมือนเดิมได้เนี่ยคือเป็นสภาวะของทุกขังนะถ้าเราจะเรียกนะไม่สามารถทนอยู่อย่างเดิมได้ใช่ไหมค่ะแล้วแวบแวบอ่ะแวบแวบอ่ะแวบแวบก็เป็นอันนี้จังค่ะอันนี้จังนะลอย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 เหมือนกับแวบแวบอะค่ะเหมือนกับแวบแวบเห็นไหมจังเบอร์เบอร์ก็เหมือนกันไม่ชัดก็เหมือนกันคิดมาเป็นภาพผุดขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมทั้งหมดนี้นี่แหละตัวเผลอคิดมันแสดงลักษณะของอนิจจังขึ้นมาแล้วตัวคิดเนี่ยมันเป็นสภาวะของอะไรจิตมีกี่ฟังก์ชันจิตมี2ค่ะ1คือ1ก็คือจิตที่ลืมแล้วดูเพื่อนดูเพื่อนค่ะ1ก็คือจิตที่คิดค่ะจิตที่คิด2คือรู้ค่ะคิดกับรู้ถูกต้องไหมตัวเผลอคิดเนี่ยตัวเผลอคิดเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมใช่ค่ะตัวตั้งใจคิดเนี่ยเราตั้งใจเราตั้งใจเอาจิตไปทำหน้าที่คิดถูกต้องไหมใช่ค่ะตัวตั้งใจคิดเนี่ยได้ทำแลบตัวตั้งใจคิดไหมทำค่ะทำนะทำแลบตัวตั้งใจคิดแต่มันก็มีตัวเผลอคิดมาด้วยเพราะนั้นจิตเนี่ยมันตั้งใจคิดอย่างเดียว 100% ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะมันเกิดอะไรขึ้นมาด้วยมันจะเผลอค่ะมันจะเผลอขึ้นมาด้วยถามว่าที่เราเห็นตัวเผลอคิดได้เราทำอะไรก่อนถึงรู้เห็นตัวเผลอคิดได้เราก็ต้องตั้งใจก่อนมีสติเราก็ต้องตั้งใจก่อนแล้วก็มีสติก่อนไงกระบวนการที่เราตั้งใจอ่ะตัวแปรต้นของเราคืออะไรที่ทำให้เราตัวเห็นตัวเผลอคิดได้ก็คือเราก็รู้สึกตัวมีสติก่อนค่ะกิจกรรมอะไรเลยเอาตรงๆเลยในแลบที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือรู้จักตัวเผลอคิดแล้วก็ก่อนที่จะเห็นตัวเผลอคิดอ่ะเราทำอะไรรองพื้นไว้ก่อนก่อนที่จะเห็นตัวเผลอคิดเราก็ตั้งใจก่อนค่ะว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็เผลอตั้งใจอะไรล่ะตั้งใจเขียนมีสติกับการหายใจเข้าออกเนี่ยค่ะเราตั้งใจดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ยกมือใช่ไหมใช่ค่ะใช่นี่แหละคือกรรมฐานของเราเมื่อเราทำกรรมฐานเห็นตัวคิดถ้าไม่ทำเราไม่เห็นตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาสอนเราตั้งใจคิดมาตลอดแต่จริงๆแล้วมันมีตัวเผลอคิดด้วยไหมล่ะมีถ้าเราไม่ทำกิจถ้าเราไม่ทำกรรมฐานจะเห็นตัวเผลอคิดไหมล่ะไม่เห็นทำกรรมฐานแล้วเราไม่ได้เอาจิตให้มันสงบเราเอาจิตให้รู้เท่าทันความเป็นจริงว่าจิตเนี่ยมันรู้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปคิดกิจกรรมนี้สอนอะไรคุณเหมียวบ้างก็สอนให้เรารู้ว่าชั่วขณะเนี่ยมันมีความเผลอเข้ามาตลอดเวลาค่ะแล้วก็บ่อยๆมากพ
พอเรากลับมารู้สึกตัวมีสติขึ้นมากลับมาตั้งใจเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเผลอไปหลายๆครั้งค่ะเยี่ยมมากแล้วเมื่อเรารู้จักตัวเผลอแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตได้อย่างไรเราก็กลับมามีสติกับการอยู่กับปัจจุบันให้มากๆค่ะซึ่งการอยู่กับปัจจุบันมากๆมันจะทำให้ชีวิตเรามันมันก็ไม่เผลอค่ะไม่เสียหายไม่เหมือนไม่หลุดไปจากความจริงนะปัจจุบันสาธุตัวนี้แหละที่เรียกว่าบุญที่เรียกว่ากุศลแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้เห็นความเป็นจริงนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคุณเหมียวสรุปได้เยี่ยมมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากเอามีใครได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้อีกชวนกันแบ่งปันก็ช้าจริงๆอะนะแต่ถ้าสอนเร็วกว่านี้ก็อาจจะไม่เข้าใจคุณอรพันธ์ว่ายังไงเผลอมันมาเองค่ะไม่อยากให้มามันก็มาค่ะอยากหายบางทีก็ไม่หายเจ้าค่ะแสดงว่าเราบังคับมันได้ไหมคุณอรวรรณไม่ได้ค่ะแล้วตอนที่บอกว่าอยากให้มันมาอยากให้มันหายไปก็ไม่หายไม่อยากให้มันมามันก็มาเนี่ยคุณอรวรรณคุณอรวรรณอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่พยายามจะกลับไปที่ลมหายใจอะค่ะแต่ก็ยังทะเลาะกับไอ้ตัวเผลอที่มันขึ้นมารบกวนเจ้าค่ะแล้วคุณอรวรรณอยู่ที่ไหนอ่ะตอนที่มันเผลอไปอะอยู่ที่ความคิดเผลอมันเผลอไปคุณอรวรรณยังจะบอกว่าตัวเองเป็นคนคิดเผลออีกเหรอตัวเองอยู่ไหนก็ไม่รู้เผลอไปแล้วใช่ไงแล้วอยากให้มันกลับมามันอยากให้มันตั้งอยู่อ่ะมันตั้งอยู่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะแล้วคุณอรวรรณอยู่ที่ไหนอ่ะควบคุมมันยังไม่ได้เลยสักอย่างคุณอรวรรณเหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่มีแล้วค่ะมันจะเกิดขึ้นมาก็มันก็เกิดขึ้นมาเองแล้วมันจะไปมันก็ไปเองใช่ไหมแต่เราคิดว่าเหมือนฝั่งตัวตั้งใจคิดอ่ะนี่เราคิดว่าเป็นเราแต่ความเป็นจริงมันอยู่ฝั่งตัวเผลอคิดนะมันมีด้วยแล้วตั้งใจคิดอ่ะถ้าเราจำไม่ได้บางทีมันก็คิดไม่ออกเหมือนกันใช่ป่ะก็ไม่ใช่เราใช่ตั้งใจคิดก็เพื่อเห็นตัวเผลอคิดนี่แหละแล้วดูสิชีวิตเราเนี่ยอยู่กับอะไรมาเนี่ยคุณอรวรรณไม่มีตัวตนแต่ไปยึดว่ามีตัวตนค่ะพอรู้อย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าต้องละต้องปล่อยวางค่ะไปยึดถือขอบคุณมากไปยึดถืออะไรนะขออภัยก็คือไม่ต้องไปยึดถือทั้งความคิดหรือทั้งที่ตั้งใจคิดและเผลอคิดค่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ว่าตอนยังทำงานอยู่ไหมทำงานค่ะเขาจ้างไปตั้งใจคิดนะช่วยทำงานก่อนนะแล้วค่ะไม่ใช่ของเราเขาจ้างไปตั้งใจคิดนะไม่ใช่โอ้เดี๋ยวมันเป็นตัวเผลอคิดนะไม่เอาหรอกไม่เอาโอเคไหมแล้วขออนุญาตฟังคุณยุ้ยบ้างนะคุณแนบภูมิแล้วก็คุณก้องขออนุญาตฟังคุณยุ้ยนะคุณยุ้ยว่ายังไงคืออยากแชร์นิดนึงอะค่ะคือก่อนหน้านี้ไม่รู้ไม่ทราบเรื่องการเผลอคิดแต่ทุกครั้งที่เหมือนพยายามจะนั่งสมาธิคุมสติดูลมหายใจมันจะมีความคิดแล้วบางทีแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหมือนบทละครอะไรเลยไม่รู้กว่าจะกลับมารู้พอเริ่มทำบ่อยๆขึ้นนะคะครั้งที่แล้วเหมือนพิมพ์ไปในแชทเหมือนกันมันจะเหมือนเป็นบับเบิ้ลลอยมาแล้วเราก็เหมือนปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวสักพักบับเบิ้ลมันก็มาอีกแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กลับมารู้คือมันรู้สึกว่าเหมือนมันเห็นชัดแล้วเรา
ไม่ได้ไปจับมันแล้วก็ปล่อยได้เร็วขึ้นค่ะเหมือนกลับมาอยู่กับสติได้ดีขึ้นค่ะเมื่อได้ผลตรงนี้แล้วทำให้คุณยุ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นคือมันมาปุ๊บแล้วก็ผ่านไปมาปุ๊บแล้วก็ผ่านไปค่ะก็ไม่ได้มีตัวตนจริงๆสิ่งที่เป็นตัวตนก็คือเราที่นั่งอยู่ขอบคุณมากคุณยุ้ยยอดเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขออภัยนะตัดบทเร็วหน่อยนะตบมือให้คุณยุ้ยและคุณอรพันธ์ด้วยอรวรรณด้วยอรพันธ์ยกมือแล้วไหนๆยกมือแล้วตอบสิคุณแนบภูมิแนบพบแนบเชิญค่ะสิ่งที่จะปันกันก็คือว่าในการเผลอคิดเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาตอนที่เราเนี่ยไม่ได้มาฝึกดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำว่าเราเผลอคิดแต่พอเราอ่ะมาดูลมหายใจเข้าออกเราถึงได้รู้ว่ามันเผลอคิดและบางครั้งในการเผลอคิดตอนที่เราไม่รู้ตัวมันก็ฟุ้งไปถึงไหนต่อถึงไหนแต่พอเรารู้ตัวว่าเราเผลอคิดเนี่ยเราตัดจบได้เร็วขึ้นแล้วก็ดึงสติกลับมาได้ดีขึ้นเจ้าค่ะขอบคุณมากอนุโมทนาแต่ถึงกลับมามีสติแล้วก็ต้องพิจารณาสติตัวนั้นอีกทีนะสติของเราหรือเปล่า อย่าไปติดตัวสติอีกทีนึงนะนี่ไงมันคือวันนี้แหละตัวตามรู้ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำการเผลอคิดก็คือเรามีสติแล้วมันก็วกไปคิดได้เหมือนกันไปเส้นสีน้ำเงินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้คือมีสติมีสมาธิเห็นว่าอารมณ์ที่เราเข้าไปรู้อะอารมณ์ตอนนี้อาตมาตั้งให้เป็นตัวขันเนี่ยก็คือตัวจิตนะขันนี้ก็คือตัววิญญาณตัวจิตเนี่ยคือวิญญาณการรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วยกมือขึ้นลงกับตัวคิดคือตัวสังขารตัววิญญาณก็เป็นตัวรู้ตัวสังขารก็เป็นตัวคิดเผลอคิดแล้วก็กลับมารู้รู้แล้วก็กลับไปเผลอคิดใหม่เดี๋ยวมีรู้เดี๋ยวไม่มีรู้เดี๋ยวมีคิดเดี๋ยวไม่มีคิดเดี๋ยวมีรู้เดี๋ยวไม่มีรู้เดี๋ยวมีคิดเดี๋ยวไม่มีคิดไอ้เดี๋ยวเนี่ยเป็น adjective ที่เราเรียกว่าความไม่เที่ยงนั่นเองเห็นตัวนี้บ่อยๆคือตัวปัญญานะเห็นตัวนี้บ่อยๆคือตัวปัญญาตั้งสมการใหม่ประธานกิริยากรรมจิตรู้อย่างต่อเนื่องก็เป็นรู้ต่อเนื่องตัวรู้นี่เป็นตัวสติรู้ต่อเนื่องเป็นสมาธิแล้วก็รู้จนเห็นคิดเนี่ยว่าเดี๋ยวมันมีแล้วไม่มีเกิดแล้วก็ดับถูกต้องไหมมีแล้วไม่มีคือเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมตั้งอยู่แล้วก็หายไปก็จะเป็นการรู้ตามจริงก็คือตัวปัญญาว่าคิดซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีอสสิทสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหากหายใจออกจากหายใจเข้าแล้วถ้าเราเอาตัวกรรมเนี่ยมารู้ทั้งหมดเลยตัวอ็อบเจกต์เนี่ยเป็นทั้งลมก็คือรูปความรู้สึกขออภัยก็คือเวทนานะแล้วก็ความจำก็คือสัญญาเราก็รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือตัวคิดแล้วก็รู้ว่า
รู้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการรับรู้ทั้งหมดคือตัววิญญาณที่เหลืองคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงพอเรารู้ทางตาเดี๋ยวก็ไปรู้ทางหูรู้ทางหูเดี๋ยวก็ลิ้นรู้ทางลิ้นเดี๋ยวก็ไปรู้ทางกายรู้ทางกายเดี๋ยวก็ไปคิดใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตที่มีความเป็นผู้ที่มีเราเป็นเจ้าของอยู่เขาเรียกว่าจิตที่เข้าใจผิดหรือว่าวิปลาสเมื่อได้รับความจริงไปเรื่อยๆความจริงจะไปกระเทาะตัววิปลาสนี้ความจริงนี้จะไปจัดระเบียบความเข้าใจผิดนี้ให้เข้าใจถูกก็จะถอนความเข้าใจผิดในจิตตัวเองได้เมื่อถอนความเข้าใจผิดในจิตตัวเองได้ที่เป็นผู้อยู่ตลอดเนี่ยก็จะเป็นวิราคะคือเห็นความจางคลายไม่อยากยึดมั่นถือมั่นในตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและก็ตัวจิตมันเองด้วยอานาปานสติขั้นที่14จึงเป็นวิราคานุปัสสีตามเห็นซึ่งความจางคลายทุกๆขณะของสังขารเห็นการดับไปทุกขณะแห่งสังขารทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าขยะวิราคะขยะวิราคะคือการเห็นไปตับทุกๆขณะมาจากขีขเยในความสิ้นไปและสุดท้ายก็จะเป็นอัจจันตะวิราคะคือพระนิพพานนั่นเองมีวิราคะสองอย่างวิราคะคือการเห็นดับไปทุกๆขณะของสังขารคือรูปเวทนาสังขารวิญญาณเมื่อทำที่สุดได้มันก็จะพัฒนากลายเป็นอัจจันตะวิราคะคือการดับสนิทไปเป็นที่สุดนะขีขเยในความสิ้นไปอาจันตสังโยคะมาจากอติบวกอันตะอันตะแปลว่าที่สุดอติแปลว่ายิ่งที่สุดอย่างยิ่งคือพระนิพพานโอเคขอเวลาล่วงเกินมา25นาทีแล้วคิดว่าพอได้มันจะไปถอนตัวนี้แหละตัวจิตเองที่เข้าใจผิดเองเนี่ยแหละเพราะว่าอารมณ์ที่มันเข้าไปรับรู้ว่าไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดแล้วดับ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 ข้อมูลเหล่านี้มันก็จะกลับไปสอนตัวจิตที่มีความเข้าใจผิดที่มันมีความตัวกูของกูอยู่เนี่ยมันก็จะวิราคะโอเคจดกันไม่ทันใช่ไหมจดทันไหมไม่ทันใช่ไหมอาตมาส่งเดี๋ยวก็มีโยมสรุปให้นะเอาคุณสุรังเข้าใจ adverb adjective แล้วตอนนี้เจ๋งมากเลยโอ้โหดีใจคุณสุรังเข้าใจคนเดียวพอแล้วดีไหมไม่ได้นะเอาล่ะขอบคุณมากขออภัยทุกท่านที่ทำให้เวลาล่วงเลยมาแต่เวลาทำในออนไลน์ช่วงนี้ก็เลยเวลาทุกครั้งไปเหมือนกันขอบคุณมากขอบคุณอนุโมทนากับท่านนะแล้วก็มาเรียน10เสาภาวนากันครั้งหน้า10โมงเจริญพรอนุโมทนามีคำถามหรืออยากจะถอดบทเรียนต่อก็หลังจากนี้ได้ขอบคุณไหว้พระกันสักนิดหนึ่งเนาะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
เชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอาจารย์นะคะกราบสาธุI'm not afraid to die.